ซีซาแบล็คพิงค์ค่ะพวกเธอนะคะมาโปรโมท BC Card นะคะซึ่งก็เป็นบัตรเครดิตค่ะที่มีลายของซีซาแบล็คพิงค์นะคะเป็นครั้งแรกในเกาหลีค่ะที่คุณนะคะสามารถเลือกทั้งลายแล้วก็แบบต่างๆนะคะได้ตามนี้ค่ะโดยลิซ่านะคะก็บอกว่าสีดำกับชมพูเนี่ยก็เป็นสีโปรดอีกสีหนึ่งนะคะของเธอส่วนด้านโรเซ่ค่ะก็บอกว่าคุณสามารถนะคะใส่ไอเดียเจ๋งๆเนี่ยลงไปในคาร์ดได้มากมายเลยนะคะรวมถึงเจนนี่ค่ะก็บอกว่ามันมีส่วนลดต่างๆเนี่ยเยอะด้วยนะคะแล้วก็พี่ซูค่ะก็มาพูดประมาณว่าเอ๊ะใครกันนะควรจะมีบัตรใบนี้นะคะไว้ในครอบครองค่ะแน่นอนค่ะว่าก็คงจะต้องเป็นบลิงค์นะคะที่อยู่ที่เกาหลีเนาะเพราะว่ามันเป็นบัตรเครดิตการ์ดนะคะแต่เนื้อสิ่งอื่นใดค่ะเดี๋ยวก่อนนะคะขอขยี้ตาแพรบนะเอ๊ะทำไมนะแอดถึงได้รู้สึกนะคะว่าลิซ่าค่ะช่างคล้ายกันกับเทเลอร์สวิฟต์ซะจริงๆเลยนะคะยิ่งเธอค่ะไว้ทรงผมทรงนี้นะคะบวกกับมีการเปลี่ยนเป็นผมสีบอลแบบนี้เนี่ยยิ่งดูอินเตอร์มากเข้าไปใหญ่เลยนะคะเอาจริงๆเนี่ยก็เคยเห็นนะคะหลายคนเนี่ยก็เอารูปนะคะทั้งของนอริซ่าแล้วก็ของเทเลอร์สวิฟต์เนี่ยเอามาเปรียบเทียบกันนะตั้งแต่นะคะชอบแมวเหมือนกันนะคะรวมไปถึงท่าเดินบนเวทีค่ะหรือแม้กระทั่งชุดนี้นะคะที่เคยใส่นะคะแบบบังเอิญนะคะใจตรงกันอีกด้วยค่ะมาวันนี้นะบอกเลยนะคะว่ารู้สึกว่าคล้ายกันมากๆจริงๆค่ะทั้งความปังนะคะแล้วก็ด้วยลูกนี้ของเธอนะคะต้องบอกว่าเหมือนนะมองแบบแรกเอ๊ะคล้ายมากอ่ะหรือว่าคุณผู้ชมนะคะคิดว่ายังไงก็ลงมาพูดคุยกันได้นะคะแล้ววันนี้ค่ะซีซาวแบ็คพิงค์ค่ะก็มาในลุคใหม่ๆนะคะน่ารักสดใสค่ะมาขายของนะคะในลุคนี้นะคะกับบัตรเครดิตการ์ดค่ะแอดก็เอามาอัปเดตแล้วกันค่ะเป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดนะที่เกิดขึ้นนะคะกับลุคใหม่ๆของพวกเธอด้วยนะคะก็ก่อนจะคลิปค่ะก็อีกเช่นเคยนะคะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า